รีโนฮิมอลจอยนี่นะครับตัวหลักแล้วที่เราวัดองศาส่วนใหญ่เราก็วัดตรงนี้แต่เราไม่รู้หรอกไอ้เคลื่อนจริงๆแล้วมันเกิดการเคลื่อนไหวทั้งหมดบางครั้งเกิดการติดเกิดจากการเคลื่อนไหวของข้อพวกนี้ด้วยดังนั้นการเคลื่อนไหวของแต่ละข้อก็จะมีกล้ามเนื้อมาเกี่ยวข้องกล้ามเนื้อไหนบังคับตัวไหนถ้ากล้ามเนื้อไปบังคับให้ข้อสมมติเนี่ยสะบักตัวเนี้ยถูกล็อกไว้พอคุณยกไปเนี่ยยกไปตามไหมถ้าสะบักไม่ปล่อยตามไปมันจะยกไม่ขึ้นเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวเชื่อมต่างไปครับการที่เรายกเช่นเรายกช่วง60องศาแรกเนี่ยนะครับยังไม่เกิดการเคลื่อนไหวของสแคปูล่าหรือสะบักตามตัวนี้นะตัวเนี้ยเวลาที่เรากางก้าว60องศาเนี่ยยังไม่เกิดหมุนแต่พอ60ถึง100ถึง100ถึง300เท่าที่180เมื่อไหร่เริ่ม60ตรงนี้จะเริ่มหมุนตามครับคุณจับได้เลยลองจับเพื่อนได้เลยเวลากางแขนเนี่ยแรกๆจะไม่หมุนไม่ต้องจับกระดูกครับต้องจับที่กระดูกสะบักองศายืนให้ดีลองจับมาแล้วจับยกก็ได้เราจับยกก็ได้ดูจับมุมไว้ก่อนจับล็อกมุมตามไหมปล่อยลงช่วงแรกยังไม่ตามช่วง60องศาแรกเนี่ยยังไม่หมุนแต่พอเกิน60แล้วตัวนี้จะเริ่มหมุนตามนะใช่ไหมนี่คือการแล้วถ้าตรงนี้ติดล่ะไม่ขึ้นถูกต้องก็ยกไหล่ได้ไม่ดีบางทีกล้ามเนื้อตัวนี้ถูกควบคุมโดยลอมบอยถูกควบคุมโดยมิดเดิลทราเวเซียสถ้ากล้ามเนื้อตัวนี้ตึงมากๆมันดึงไว้คนไข้ก็อาจจะยกไม่ขึ้นก็ได้ยกได้ไม่เต็มที่เพราะว่าตัวนี้มันลังไว้เห็นไหมงั้นการดูปัญหาของโชเดอร์เนี่ยต้องดูละเอียดเราต้องแยกละเอียดว่าเป็นที่จอยหรือไม่จอยที่เกี่ยวข้องคือ4จอยนี้นะฮะเข้าใจแล้วนะเดี๋ยวทีนี้อันนี้เรารู้จักไว้ก่อนเดี๋ยวเวลาเราจัดกระดูกเราจะต้องขยับกระดูกพวกนี้อย่างไรจอยพวกนี้อย่างไรค่อยว่ากันในเรื่องการจัดกระดูกแต่ตอนนี้เอาเรื่องของกล้ามเนื้อกับพวกเอ็นอะไรต่างๆที่จะเป็นเหตุยกแขนยาวจะเป็นกล้ามเนื้อเดี๋ยวเรียนมาเรียนว่าการยกมัดไหนมีมัดไหนที่เกี่ยวข้องอันนี้พูดถึงจอยก่อนครับเพราะเวลาเราเคลื่อนไหวโชเดอร์เนี่ยข้อไหล่เนี่ยเป็นทีนี้เรามาดูการเคลื่อนไหวของโชเดอร์มูฟเมนต์การเคลื่อนไหวข้อไหล่เนี่ยนะครับโชเดอร์เคลื่อนไหวแบบ3มิตินะครับ3 direction นั่นเอง3มิติคืออะไร3มิติก็คือเขาทำอะไรได้บ้างก็คือเขาเฟกยกแขนขึ้นในท่าตรง extend ไปข้างหลังก็คืองอกับเหยียดนั้น direction แรกก็คืออะไรครับเฟกโชเดอร์เฟกกับคู่กับ extension ย่อๆflexion อันนี้ระนาบเดียวกันเขาเรียกระนาบเดียวกันหรือมิติเดียวกันนะขึ้นระนาบที่2คือแอบดักกลางแขนกับหุบแขนดูนะabduction abduct educk abduct กับ ad abduction ตรงนี้ d ตรงนี้ b นะแอบกับ up อะไรกันนะก็คือกลางอะไรครับกลางแขนกับผูกแขนนะเราต้องรู้ direction ก่อนการเคลื่อนไหว fake extend abduct adduct อะไรก็แล้วแต่ต้องเกิด movement ทั้ง4จอยนะถูกไหมอันที่3ทิศทาง direction ที่3คือการหมุนครับมี internal rotation กับexternal in แปลว่าในนี่ย่อๆ in แปลว่าหมุนเข้าในคือหมุนอย่างนี้ครับดูนะครับแล้วคนเรายืนเนี่ยเวลาเรายืนกายท่ากายพิภาคจะเป็นท่านี้เวลาหมุนเข้าในก็คือเอานิ้วโป้งหมุนเข้ามาหมุนหัวไหล่นะเราเห็นนิ้วเคลื่อนแต่จริงๆแล้วเกิดการเคลื่อนที่หัวไหล่ไม่ได้เคลื่อนที่ข้ออื่นนะครับเคลื่อนหัวไหล่เป็นหลักหรือท่านี้ internal rotation ก็คือหุบลง external คือหงายขึ้นการนะครับมี internal กับ external ทีนี้เราก็ต้องมาวิเคราะห์มาดูว่ากล้ามเนื้ออะไรที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวทั้ง3 direction นะเราต้องมาดูแล้วดังนั้นคนไข้มาหาเราได้ยกไม่ได้องศายกผิดปกติ
เราก็ต้องมาวิเคราะห์ให้ได้ว่าที่เขายกไม่ได้ปกติเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยที่มาเห็นไหมเขาเป็นมัดไหนล่ะอะไรที่เกี่ยวข้องกับเขาพอเรารู้เราตรวจหาแล้วเราคอนเฟิร์มจากการกดจากการคลำก็จะยิ่งสมบูรณ์หรือเวลาที่เราเทสคนไข้ไอ้คนไข้มาด้วยกันโอ้ยกได้แค่90เองแอคทีฟ90แพสซีฟจะเป็นยังไงก็ว่ากันต้องดูวิธีการตรวจอีกแต่เราต้องรู้กายวิภาคก่อนเดี๋ยวอาจารย์ก็สรุปนั้นก็คือเราต้องรู้จักมูฟเมนต์ในทั้ง3มิตินะครับแต่นี่เรามาแยกดูมาแยกดูว่าอะไรช่วยอะไรเป็นตัวทำงานมัสเซลนั่นเองแต่นี้เรามาลงเกี่ยวกับมัสเซลนะมัสเซลที่ทำให้เกิดโชลเดอร์มูฟเมนต์นะครับมัสเซลนั่นเองการย่อนะครับงั้นการที่เราจะดูมัสเซลเราก็ดูไปตามดิเรกชันของมูฟเมนต์ด้วยจะได้เข้าใจถูกไหมแล้วเวลาทำคนไข้แอคชั่นให้เราดูเราจะได้รู้ว่ามันใช้กล้ามเนื้ออะไรแล้วถ้ามันเกิดปัญหากล้ามเนื้อนั้นจะมีปัญหาอันแรกก็คือ direction แรกก็คือ flexion เราเรียกย่อๆเราเรียกเต็มว่า shoulder flexion shoulder flexion เราก็ต้องรู้มุมปกติเขาเคลื่อนไหวเวลาเรายกเนี่ยเรามุมปกติต้องได้0ถึง180อันนี้คือ normal เราต้องรู้ normal ถูกไหม normal ของ flexion เนี่ยก็คือ0ก็คือ180องศาเห็นไหมนี่ยกชิดหูนั่นเองอันนี้คือปกติถ้ายกมาไม่ถึงผิดปกติไหมผิดแต่ผิดจากอะไรค่อยว่ากันจะอาจจะติดอาจจะกล้ามเนื้อไม่มีแรงหรืออาจจะเจ็บก็ได้ก็ค่อยหาสาเหตุทีนี้กล้ามเนื้อที่เกี่ยวที่ทำหน้าที่เลยคืออะไรครับโชลเดอร์เฟกดูนะฮะถ้าเราวิเคราะห์ตามตรงนี้แล้วเนี่ยกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่เฟกชั่นก็คือแอนทีเรียเดลตอยเป็นตัวหลักพายมูเวอร์ก็คือตัวนี้แอนทีเรียเดลตอยนี่คือเกาะอย่างนี้ครับเกาะจากขอบกระดูกสแคปูล่าเอ้ยเกาะคาวิเคิลหรือไหปลาร้าด้านบนเกาะลงมาแล้วเกาะมาอยู่ทางด้านหน้านี้ลักษณะอย่างนี้นะเหมือนเป็นปอกไหล่คุ้มนะเดลตอยเนี่ยมี3พาร์ทมีแอนทีเรียมีมิดเดิลแล้วก็โพสเซเรียนั้นอยู่พาร์ทเขาอยู่ด้านหน้าอยู่ด้านหน้ามันก็ช่วยเฟกช่วยดึงเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้ยกขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยอาจจะต้องนึกถึงเดลตอยก่อนอะไรงั้นเวลาคนไข้มาหาเรายกสิยกกลางขึ้นเฟกชั่นสิเป็นไงยกได้ไหมโอ้เจ็บยกแล้วเจ็บก็อาจจะเกิดเราก็ต้องสันนิษฐานได้แล้วว่าอาจจะเกิดจากเดลตอยแต่ก็ยังไม่แน่อาจจะเป็นเอ็นก็ได้ในเดลตอยเองก็มีมัสเซลมีเทนดอนมีอะไรต่างๆก็บาดเจ็บขึ้นได้นะครับตัวที่1ตัวที่เป็นพระเอกเลยคือเดลตอยนะตัวรองลงมาเราต้องหาตัวรองด้วยบางทีมันอาจจะไม่เกิดจากเดลตอยบาดเจ็บแต่อาจจะเกิดจากตัวเดลตอยไอ้ตัวรองนี่ตัวรองคุณลองดูทางด้านหน้าเวลาที่จะยกขึ้นมาเนี่ยอะไรน่าจะเป็นตัวช่วยอีกก็มีกลุ่มกล้ามเนื้ออีกกลุ่มนึงก็คือโคราโคเบเคอริสนะครับอาจารย์จะให้ดูโคราโคเบรกเบคิริสก่อนอย่างนี้ครับโคราโคมาจากคำว่าโคราโคลาคอยโปรเซสโคราคอยโปรเซสโปรเซสแปลว่ายื่นโคราคอยโปรเซสคือตัวนี้เนี่ยตัวนี้เราเรียกกรีนอยฟอสซาใช่ไหมกรีนอยเป็นส่วนหนึ่งของอะไรครับกระดูกอะไรสแคปูล่าหรือกระดูกสะบักเห็นไหมมันยื่นมานะมันยื่นออกมาด้านหน้าเพราะฉะนั้นการนวดถ้านวดไม่ดีคุณก็อาจจะไปกดกระดูกตรงนี้ตรงไหล่เนี่ยคุณกดอัดเข้าไปบางทีเจ็บครับเพราะเอ็นส่วนใหญ่มาเกาะตรงนี้แล้วเป็นปมกระดูกที่โผล่มาทางด้านหน้านี่เลยนะครับใกล้จุดรากขวัญแผนโบราณเรียกจุดรากขวัญคือจุดตรงนี้ใต้ร่องนี้ซึ่งจะใกล้เคียงกับตรงนี้มากถ้าจอยตามปกติแล้วเนี่ยเขาจะอยู่ลักษณะนี้อยู่ข้างนอกใกล้ข้อไหล่แล้วต่ำลงมาตรงจอยจับจอยไลน์เนี่ยนะตำแหน่งจอยแล้วกดลงมาจะเป็นปมกระดูกถ้าคุณนวดผิดนะบางหมอบางคนไม่รู้นวดไปเรื่อยอัดเอ็นอัดกระดูกเข้าไปหาปมกระดูกตัวนี้นะครับจะมีกล้ามเนื้อมัดหนึ่งครับอย่างนี้ครับ